สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะประจำงวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่กันอบอุ่นเลยนะคะ4คนค่ะดนชั้นนี้ที่การกำลังวานคุณรัตพลอ่อนเสน่ห์คุณนพร,รชัยเฉลิมมงคลและคุณจันินพักดีทำร่วมคุยข่าวกับดิชั้นเช้าว,วันนี้นะคะหลายเรื่องต้องคุยกันค่ะทั้งท่าทีของเกาหลีเหนือต่อการเจรจากับสหรัฐในอนาคตประเด็นโควิด19นะคะทิศทางเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก และจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของมิตรภาพของคังคาวแวมพายจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้เลยนะคะไปเริ่มกันที่คุณรัตพลก่อนเลยค่ะมีอัปเดตเกี่ยวกับกรณีของเกาหลีเหนือที่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาทดสอบขีปนาวุธกันใหม่นะครับพร้อมกับท่าทีล่าสุดต่ออนาคตในการเจรจากับสหรัฐค่ะครับเรื่องขีปนาวุธเกาหลีเหนือเนี่ยคึมฮม,มาทั้งเดือนกันยายนนนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาจากสหรัฐ ต้กันไปโต้กันมานะครับล่าสุดนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึน,นได้ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการกลับสู่โต๊ะเจราจากับเปียงยางนะครับเพื่อที่จะหาข้อยุติเรื่องของการนิวเคลียร์นะแต่ว่าทางเกาหลีเหนือเองเก็ยืนยันว่ายินดีกับแนวทางที่อาจจะมีการยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีใ,ใต้เพิ่มมากขึ้นนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือนะครับ KCNA รายงานคำถแถลงของผู้นำคิมในวันพฤหัสบ,บดีครับ โดยคาแถลงนั้นระบุว่าความตั้งใจของสหรัฐที่อยากจะมาเจราจากับเกาหลีเหนือนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงนะเพื่อปกปิดนโยบายที่เป็นปรปักของรัฐบาลกรุงวอชิงตันพูดง่ายๆคือว่าบอกว่าแกล้งทํามาเป็นเพื่อนกับอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมากับรัฐบาลธนาธิบิโโจไบเดนของสหรัฐก็ได้พยายามขอให้ทางเกาหลีเหนือนเนี่ยกลับสู่การเจราจาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยาง ซึ่งการเจรจาเนี้ยชะง,งักมานะตั้งแต่ปีคิศช2019นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เน้นย้ำนะครับในอีเมลที่ส่งถึง VOA ครับบอกว่าสหรัฐนั้นไม่มีนโยบายที่จะเป็นปรัปักต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ขอให้รัฐบาลเปียงยางนั้นเปิดรับการดำเนินการทางการทูตเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่สหรัฐและพันธมิตรโดยที่สหรัฐนั้นยินดี ที่จะพบปะเจรจากับตัวแทนของเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับมาดูตัวอย่างของเรื่องการกระชับความสัมพันธ์กับทางเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้กันบ้างนะครับในทางผู้นำคิมนั้นได้เน้นย้ำนะครับว่าตนนั้นยินดีที่จะกลับมาเปิดสายฮอตไลน์หรือว่าโทรศัพท์สายด่วนนะครับข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะครับ หลังจากสายด่วนดังกล่าวนั้นถูกเปิดใช้เพียงสั้นๆครับคือช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ยกเลิกไปในอีก2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นตอนที่ทางเกาหลีเหนือนั้นตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรสัฐและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์เดียวกันนี้นะครับคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำนะครับก็กล่าวว่าทางเกาหลีเหนือนั้นยินดีที่จะจัดการประชุมสุดยอดกับเกาหลีใต้อีกครั้ง รวมทั้งพิจารณาประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการด้วยครับคุณนิติการการนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราต้องติดตามใกล้ชิดนะคะขยับมาที่ประเด็นเกี่ยวกับโควิดกันนะคะเพราะว่ามีการศึกษาล่าสุดค่ะที่ชี้ว่าผลการป่วยระยะยาวที่เรียกกันรวมๆว่าลองโควิดนั้นอาจจะเกิดกับผู้ป่วยโควิดได้ถึง1ในสทีเดียวนะคะโดยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะและสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกมาในวันพุธบอกว่าผู้ป่วยโควิด37นะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะลองโควิดอย่างน้อย1อาการในช่วง3-6เดือนนะคะหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วสำนัข่าวรอยเตอร์รายงานนะว่าการวิจัยครั้งนี้ค่ะใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า270,000คน ซึ่งเป็นคนที่ติดโควิดแล้วก็หายแล้วนะคะและอาการโควิดระยะยาวที่เกิดมากที่สุดก็คือปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจนะคะอ่อนเพลียมีภาวะเจ็บปวดแล้วก็ภาวะวิตกกังวลตามมาทีนี้อาการในระยะยาวเนี่ยมักจะเกิดกับผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะคะในรายงานฉบับนี้โดยผู้สูงอายุและผู้ชายเนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและปัญหาด้านความจํา ส่วนผู้หญิงจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการเกี่ยวกับช่องท้องและความวิตกกังวลและซึมเศร้านะคะแต่ในรายงานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของอาการในระยะยาวรวมถึงความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโดยทางศาสตราจารย์พอแฮร์ริสันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้บอกว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับ,บกลไกที่ทําให้เกิดอาการโควิดที่หลากหลายในระยะยาวแบบนี้เพื่อที่จะหาวิธีป้องกันรวมถึงการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราจะขยับไปที่ฝั่งเอเชียกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะที่ประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชียนั้น เรียกว่ายึดหัวหาดเป็นฐานการผลิตสําคัญของแบรนด์ดังระดับโลกหลายยี่ห้อนะคะแต่จากภาวะการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หนึ่งการส่งสินค้าจากฝั่งเอเชียไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยชะลอไปล่าช้าไปและโรงงานบางแห่งก็ปิดตัวไปเพราะโควิดด้วยเลยทําให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะทําคะแนนเป็นฐานผลิตแทนกันบ้างแล้ววันนี้คุณจะนิมีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับความท้าทายของเอเชียในฐานะฐานการผลิตแบรนด์ดังโลกมาเล่าให้ฟังได้ค่ะ ค่าคนนี้ที่การค่ะถูกต้องเลยค่ะความล่าช้านะคะคในการส่งสินค้าค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนี่ยเกิดจากการระบาดของโควิดที่ใช้เวลาร่วมกว่า2ปีแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมาดูสําหรับ บแบรนด์ดังบ้างนะคะคิดว่าคุณทัตเจพนกับคุณดพรนยก็าเคยได้ใส่นะคะเป็นเนตต้านะคะเป็นเสื้อผ้าที่ห่อดังเลยค่ะจากอิตาลีค่ะทางนี้ผู้บริหารระดับสูงนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าบอกกับรอยเตอร์ค่ะการลดฐานเขาจะลดฐานผลิตเงินะครักว่าครึ่งหนึ่งค่ะออกจากทวีตเอเชียนะคะภายในสิ้นปี2022นี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้ออกไปจากหลายประเทศแล้วนะคะอย่างเช่นบังกลาเทศเวียดนามจีนและอินเดียนะคะแล้วอันนี้เขาไปที่ไหนกันคะคุณอินิการเขาไปที่ แถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะอย่างเซอร์เบียโครเอเชียตุรกีตุนิเซียและอียิปแทนนะคะเหตุผลที่ทําเช่นนั้นคะ่ะเพราะว่าแม้ต้นทุนการผลิตในเอเชียนะคะจะถูกกว่าคะ่ะในประเทศเมดิเตอร์เรเนียนเกือบ20%เลยแต่ว่าระยะเวลาการขนส่งคะ่ะรูกไหมคะจากแตก่ก่อนค่ะจะใช้เวลาประมาณ4-5เดือนคะ่ะตอนนี้เป็น7-8เดือน,นะะอแล้วนะคะแล้ว ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงขึ้นอีกค่ะในการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ปกตินะคะราคาจะอยู่ประมาณที 40, ่40-50 0ถึง50,000บาทต่อ1ตู้ค่ะตอนนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเป็น4 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทแล้วนะคะโดยคุณแ a ซิโม o เนี่ยค่ะ,ะผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์เบเนตันนะคะบอกว่า เหตุผลที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะการระบาดของโควิดค่ะทำให้จํานวนเรือที่อยู่ในมหาสมุทรนีคะในการขนส่งสินค้าเนี่ยลดลงนะคะแล้วที่หนักไปกว่าน้นเนี่ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่า Delivery Date เนี่ยมีความชัดเจนมากแค่ไหนนะคะเพิ่งอาจจะมาไม่ถึงตามเวลาที่กําหนดได้ค่ะ<อ>เขาก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ไปผลิตในประเทศที่ใกล้กับประเทศผู้ผลิตมากขึ้นใกล้กับอิตาลีมากขึ้นนะคะอ ลักษณะการทำเช่นนี้ค่ะเขาเรียกว่า nearshoring นะคะซึ่งแบรนด์ Hugo Boss เองค่ะก็นำมาใช้เหมือนกันนะคะเพื่อตัดปัญหาดังกล่าวข้างต้นค่ะแบรนด์อื่นๆค่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเช่น Lululemon นะคะดีฉันชอบค่ะ g a p หรือโ l s ค่ะพวกนี้นะคะที่เราจะซื้อกันประจำนะคะอยู่ในสหรัฐใช่ไหมคะก็ มีผลกระทบนีเหมือนกันเขาแก้ปัญหาข้างต้นไปก่อนค่ะโดยการส่งของทางอากาศค่ะซึ่งก็มีราคาสูงกว่ามากนะคะเพื่อลดปัญหานะคะสินค้าขาดสต็อกค,ค่ะในช่วงเวลาสําคัญที่ใกล้เข้ามาถึงเลยก็คือก็คือเวลาเทศากาลนะคะเหมือนคริสต์มาสปลายปีนะคะให้ของขวัญกันค่ะส่วนปัจจัยอีก2อย่างคะ่ะที่ทําให้เอเชียไม่เป็นฐานการผลิตที่น่าสนใจเมื่อในระยะเวลา30ปีก่อนนะคะ1ก็คือโรงงานหลายแห่งค่ะได้ปิดตัวไปเพราะการระบาดของโควิดค่ะอย่างเช่นในเวียดนามนะคะ ซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่เลยของ n นกี้เขาผลิตรองเท้าที่นั่นกว่า50%เลยนะคะปิดลงไปแล้วทําให้ n นกี้ได้ประกาศค่ะว่าของอาจจะมีความล่าช้าบ้างแล้วยอดการขายเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่าเดิมนะคะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะก็คือค่าแรงงานค่ะที่สูงขึ้นนะคะ ถ้าดูจากตลาดแรงงานโล,โลกค่ะก่อนโควิดนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นนะคะประมาณ1.6-2.2เปอซค่ะแต่ในแทบเอเชียแปซิฟิกและยุโรปนะคะมีอัตราการเพิ่มที่สูงกว่ายุโรปเลยนะคะในค่าในส่วนของค่า,คาแรงนะคะก็เลยทำให้เอเชียองค์ประกอบค่าแรงงานที่ถูกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่น่าดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ผลิตต่อไปค่ะ นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายประเทศในภาคตั่งเอเชียเองก็พยายามที่จะใช้ประเด็นเรื่องค่าแรงที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆในหลายพื้นที่เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสร้างการแข่งขันนะคะซึ่งก็ต้องเป็นโจทย์สําคัญที่ประเทศในกลุ่มเอเชียต้องคิดกันต่อนะคะว่าจะทําอย่างไรหลังวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปค่ะแบบแบบที่คุณพูดในข่าวเนี่ยสมัยเราเด็กๆเ,เราจะได้ยินเรียกว่าเป็น ตองนะเบเนตตองเบเนตตองโอเคค่ะคุณคุณจะคุณจะนิเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันไม่เป็นไรชอปได้เหมือนกันจะขอแก้เห่าว่าไม่เคยได้ใส่นะฮะเพราะว่าสมัยเด็กๆก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อนะฮะกว่าจะมีปัญญาซื้อเนี่ยมันด์รูใช่ไหมคะมันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยใช่หมอกับเราเพราะวัยรุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคุณนพพลคริสต์มาสนี้ก็ยังช็อปกันได้อยู่นะคะเอาละคะไหนๆก็พูดเรื่องการจับจ่ายแล้วเดี๋ยวไปที่ทิศทางเศรษฐกิจกันเลยเพราะว่า ปุณโภพารัมีหลายเรื่องมาอัปเดตกันทั้งแผงขึ้นภาษีนําเข้าของสินค้าในอาเซียนรวมถึง<ม>ทิศท,ทางเศรษฐกิจอเมริกันที่เห็นว่าไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรามาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างเป็นรายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ออกมาในเวัหพาตามเวลาท้องถิ่นนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัว6.7ซึ่งสูงกว่าที่ ประเมินไว้ก่อนหน้าที่6.6คือแต่มาสองคือช่วงระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็นผลมาจากเรื่องของการใช้จ่ายผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยมีสัดส,ส่วนถึง70ของกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น12การส่งออกของสหรัฐก็ดีขึ้นถึง7.6 การลงทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะในหมวดของเรื่องอุปรกรณเ์เครื่องมือต่างๆก็เพิ่มขึ้น12%เช่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วอัตราการขยายตัว6.7%ในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะสูงวันนี้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าการนําเข้าของสหรัฐก,ก็ดันสูงขึ้นไปด้วยคือสูงประมาณ7.1%นะครับซึ่งอัตราการเฉลิมขยายตัว6.7%นี้นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในปีนี้แล้วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภาะวะการระบาดของโควิด -19 ยังกดดัน การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอยู่ทําให้หลายประเทศเนี่ยก็ต้องชะลอตัวลงแต่ที่สหรัฐเองเนี่ยมาตรการช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบก็หมดอายุลงไปแล้วแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องห่วงโซ่ประทานการผลิตซึ่งก็มีปัจจัยมากมายอย่างที่คุณนิติการพูดถึงเรื่องของอที่คุณอาจานิมพูดถึงด้วยเรื่องของเ,อเรือขนส่งที่มันไปไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันช้าไปหมดนะฮะทีนี้ทาง AP รายงานบอกว่ามีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์จาก national association for business economics คาดการว่าปีทั้งปีสหรัฐเนี่ย เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวประมาณ5.7%ถือเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับการหดตัว3.4%ในปีที่แล้วในส่วนของปีหน้าเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะขยายตัวประมาณ4%นะฮะโดยภาพรวมอาจจะดูดีขึ้นกว่านี้ถ้าสภาคอนเกรส ตกลงได้ที่จะผ่านร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งกฎหมายที่มีเงื่อนไขและอะไรเก,เกี่ยวกับมาตรการการค่าใช้จ่ายเรื่องทางสังคมและการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงมูลค่า3.5้าล้านล้านดอลลาร์สำเร็จเศรษฐกิจสหรัฐก็น่าจะโตกว่าที่ประเมินไว้ประมาณ4%เนนะครับในส่วนของอเรื่องภาษีของสหรัฐอันนี้น่าสนใจเพราะ,ะเกี่ยวกับ ผู้ผลิตผู้ประกอบการในไทยด้วยคือเรื่องของเรื่องทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเช่นกันเนี่ยมีกําหนดมีถูกคาดการณ์ว่าจะสั่งขึ้นภาษีนําเข้าแผงโซลาเซลล์ที่มาจากมาเลเซียเวียดนามและไทยในสัปดาห์นี้หลังจากมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศและไม่เปิดตัวด้วยยื่นคําร้องว่าช่วยสอบสวนหน่อยว่าการนําเข้าจากสามประเทศนี้มีความเป็นธรรมในการค้าหรือไม่ขณะเดียวกันผู้ที่ทําธุรกิจ ติดตั้งโซลาเซลล์บอกว่ายังต้องใช้ของจากประเทศอื่นอยู่เพราะว่าราคามันถูกมันจะได้เดินหน้าธุรกิจได้สําคัญมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของนโยบายาแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศด้วยทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะยังขอเลื่อนการตัดสินใจเรื่องนี้ไปก่อนเพราะต้องการข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมจากคนที่มายื่นเรื่องเรื่องนี้ก็มีการส่งจดหมายออกไปรายงานบอกว่าให้เวลา45วันให้คนกลุ่มนี้ซึ่งไม่รู้เป็นใครเพราะบอกว่ากลัว ว่าถ้าเปิดตัวแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจตัวเองให้ส่งข้อมูลมาใน45วันถึงจะรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยทางสหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสินค้าหมวดนี้หรือเปล่านะครับก็มาฝากกันนะครับเป็นประเด็นที่เราต้องตามต่อกันแน่ๆน,นะคะเอาละค่ะเรามาส่งท้ายกันวันนี้นะคะจะขอหอมโ,โรงเดือนตุลาคาลวีนนะคะกันด้วยเรื่องราวของค้างข่าวและเป็นขังข่าวแวมขายด้วยนะคะหรือว่าค้ังข่าวดูดเลือดแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์คือพฤติกรรม การมีเพื่อนของค้างคาวแวมพร์ว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร p ลาส Biology เมื่อเดือนกันยายนบอกว่าค้างคาวแวมพร์นั้นจะสร้างความสัมพันธ์กับค้างคาวตัวอื่นๆแถมยังออกไปหากินกับเพื่อนฝูงด้วยนะคะโดยทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีคือติดอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ตัวค้างคาวทั้งหมด50ตัวในช่วงเวลาที่มันไปบินหาหานยามค่ําคืนที่ปนานามาละคะแล้วปรากฏว่าพอปล่อยค้างคาวออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ย พวกมันบินไปหาเพื่อนก่อนเลยนะคะในระหว่างที่ออกล่าหาอาหารและมีความเป็นไปได้ที่จะไปร่วมมือกันออกหาอาหารด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าความผูกพันทางสังคมระหว่างค้างคาวแวมพานมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นในระหว่างที่พวกมันไปนอนค้างอ้างแรมห้อยหัวกัน<ม>ตามต้นไม้เห็นได้จากการที่พวกมัน,นจะดูแลกันและกันนะคะรวมถึงแบ่งอาหารกันกินด้วย แบ่อาจจะเป็นวิธีที่อาจจะทําให้หลายคนกินกาแฟหรือว่าปาตองโกตอนเช้าไม่อร่อยคือใช้วิธีสํารอกเลือดที่หามาได้แล้วก็ไปแบ่งไปให้ใหกับเพื่อนกับปูโในการศึกษานี้บอกว่าความผูกพันทางสังคมที่ก่อตัวจากการห้อยหัวค้างแรมตามต้นไม้แบบนี้จะนําไปสู่การร่วมออกล่าด้วยกันในอนาคตนะคะทีนี้เจอรัลคาร์เตอร์ที่เป็นผู้เขียนการวิจัยครั้งนี้บอกว่าการศึกษานี้เนี่ยเป็นการเปิดหน้าต่างชีวิตสังคมของค้างคาวแวมไพร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และยังพบว่าค้างค่าวแต่ละตัวจะรักษาเครือข่ายสังคมระหว่างกันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดและเขาตั้งข้อสังเกตไปต่อด้วยนะคะว่าค้างค่าวแวมพร์เนี่ยอาจจะจําเสียงของเพื่อนค้างค่าวด้วยกันได้อีกนะคะเพราะว่าอาจจะมีการแลกผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ยังตั้งสมมติฐานไปว่าพวกมันอาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียกว่าแชร์โลหรือว่าแชร์พิกัดของเหยื่อนะคะหรือว่าชี้เป้าบาดแผลของเหยื่อให้ไปดูดเลือดได้อีกโอ้โหอะไรมันจะอลังการขนาดนัด้นนะคะ อย่างไรก็ตามผู้ร,ร่วมเขียงงานวิจัยครั้งนี้บอกว่าในระหว่างที่เรากําลังตื่นตาตื่นใจกับพฤติกรรมของพวกมันเนี่ยก็ต้องขอเตือนไว้ว่าอาศูนย์แห่งรัติการอย่างทั้งคาวแวัไพเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่เราต้องหวาดกลัวโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่เชื้อไวรัสให้กับสัตว์ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการเปิดเดือนฮโลวีนกันด้วยเรื่องราวของพฤติกรรมทางสังคมของข้งข่าวที่มาฝากกันมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราไม่ได้มานำเสนอในวันนี้ก็ไปติดตามกันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ v i w a t h a i c o m และช่องทางต่างๆของโซเชียลมีเดียของ v i a ไทยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ